จากสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้บอกว่าการเดินทางของผมที่กาญจนบุรียังไม่สิ้นสุดนะครับวันนี้เนี่ยผมขอเริ่มด้วยบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกทอยอ2กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการที่ผมมาที่นี่ผมต้องการที่จะมาชมความงามของที่นี่เลยครับกับถ้ำดาวดึงแต่อุปสรรคของผมในวันนี้ก็คือเมื่อคืนเนี่ยฝนได้ตกอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่สามารถอนุญาตให้ขึ้นไปถ้ำดาวดึงได้เพราะทางขึ้นนั้นลื่นมากจากที่ฝนตกมาทั้งคืนและตอนนี้นะครับฝนก็ตั้งเขาเหมือนว่าจะตกอีกแล้วแต่ถ้าขึ้นไปได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงไปในถ้ำดาวดึงหรือเปล่าในเมื่อผมมาถึงที่นี่แล้วผมก็คงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมจึงขอร้องเจ้าหน้าที่ครับเพื่อที่จะขึ้นไปแต่ก็ได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะระวังอย่างมากที่สุดถ้ามันอันตรายเกิดไปผมก็จะกลับลงมาและผมนะครับก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้เดินทางขึ้นไปครับบรรยากาศทางเดินขึ้นไปนั้นสองข้างทางผมได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่มากๆอากาศที่นี่เนี่ยเย็นร่มรื่นมากๆเลยครับอุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมนะฮะอยู่ในท้องที่2อำเภอจังหวัดกาญจนบุรีคืออำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ958ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่ลื่นมากโหเหนื่อยเหนื่อยมากทางชันโอ้โหจะชันไปไหนเนี่ยระวังไกลนะลักษณะภูมิประเทศนะครับสภาพส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาหินปูนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 35% อยู่ระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจุดสูงสุดนะครับของพื้นที่ก็คือเทือกเขาร้อแระสูงประมาณ 1,125 เมตรมีลำน้ำที่สำคัญเลยนะครับคือแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเลาะกระจายทั่วพื้นที่ไฟป่าเขาจะบอกว่า
เวลามันเดินป่าอย่ามักง่ายมันเกิดขึ้นได้และผมก็ได้มาถึงบริเวณของปากถ้ำดาวดึงจนได้แต่เมื่อลองมองดูสภาพอากาศที่ฝนเนี่ยกำลังจะตกและภายในถ้ำนั้นมืดสนิทผมคงต้องห่วงความปลอดภัยของผมและทีมงานก่อนแล้วกันแม่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เข้าไปตอนนี้ครับก็เรียกได้ว่าเรามาถึงปากถ้ำดาวดึงแล้วแต่ว่าข้างในค่อนข้างจะมืดมากแล้วตอนนี้เนี่ยฝนน่าจะตกแล้วล่ะใกล้แล้วซึ่งผมกลัวว่าถ้าเข้าไปเนี่ยแล้วฝนตกมาเราจะติดอยู่ในถ้ำแล้วรวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยวันนี้เอาเป็นว่าผมก็ขอพานะฮะมาดูแค่ปากถ้ำเท่านั้นพอแต่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยสวยมากๆเป็นที่น่าเสียดายนะครับวันนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเข้าไปสัมผัสก็ลองมาที่นี่ครับถ้ำดาวดึงไม่ผิดหวังแน่นอนครับบอกสวยมากเพิ่งค้นพบนะครับเอาละครับผมว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับของทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับฝนก็เริ่มก็มันก็ใกล้จะตกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะลงก่อนแล้วกันI'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape it. It's just some paper dreams. Paper dreams, honey. 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 Paper dreams, honey.กว่าจะลงมาได้สไลด์ไม่รู้กี่รอบพื้นมันลื่นมากครับแล้วก็ประมาทด้วยตลกเลยก็เลยปึ๊ดขาไปอย่างหล่อกลับเฮ้โอ้กระหมาตกน้ำเดี๋ยวไปขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับยานซะหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ให้เราขึ้นไปแต่ว่าพอเขาบอกมันลื่นแล้วมันก็อันตรายแต่เราก็ฝืนมาก็เป็นอย่างนี้สภาพนี่ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณขอบคุณพี่เขาหลังจากที่ผมเดินลงมาถึงตีนเขาแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานที่อนุญาตให้ผมได้ขึ้นไปแม้จะไม่ได้ภาพภายในถ้ำดาวดึงมาให้ชมกันก็ตามแต่ผมก็ได้มิตรภาพในการเดินทางครั้งนี้อย่างแน่นอน